ชีวิตของคนเราเกิดมาไม่เท่ากันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันบางคนพอใจกับสิ่งที่มีเท่านี้ก็มีความสุขได้แต่บางคนมีน้อยก็ยังไม่พอใจซ้ำหนักบางคนมีน้อยแต่ก็ใช้มากแบบนี้จะหาความร่ำรวยจากที่ไหนลองมองย้อนตัวเองว่าในเมื่อคุณอยากรวยต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนปรับทัศนคติคิดอย่างคนรวยตามแนวคิดต่อไปนี้คนทั่วไปใช้ชีวิตสบายแต่คนรวยยอมลำบากก่อนค่อยสบายทีหลังคนทั่วไปมักคิดว่าการที่มีงานทำมีเงินใช้ทุกเดือนโดยไม่ต้องเสี่ยงอะไรไม่ต้องเสี่ยงกับอะไรก็ถือว่าชีวิตสบายมีความสุขแล้วแตกต่างจากคนรวยที่ว่าสิ่งที่พิเศษนั้นคือรายได้ด้วยการเริ่มต้นมีกิจการเป็นของตัวเองซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากแต่มีความเสี่ยงในหลายๆอย่างแต่ความเสี่ยงนั้นแหละจะทำให้คุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จถ้าอยากรวยก็อาจต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนบางทีตอนเริ่มต้นมันก็ต้องมีความลำบากอยู่บ้างถ้าคุณอยากรวยก็ต้องอดทนแม้นอาจจะต้องล้มบ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณไม่เคยล้มลงจะไม่มีวันรู้ว่าความลำบากเป็นอย่างไรกว่าจะได้เงินมามันยากเย็นแค่ไหนคนทั่วไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่คนรวยใช้เงินแบบประหยัดคนทั่วไปใช้จ่ายเงินเกินตัวซื้อของทุกอย่างที่อยากได้โดยไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามขอให้มีไว้ก่อนก็พอเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองส่วนคนรวยนั้นจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ทำให้ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจะจ่ายเงินให้กับสิ่งของที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเท่านั้นเลือกซื้อสิ่งของที่แปลเป็นเงินได้และบางคนก็ยังใช้สิ่งของธรรมดาไม่ได้ติดแบรนด์เนมเพราะคนรวยรู้ว่าการเสียเงินกับสิ่งของที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นับวันจะยิ่งทำให้จนลงถึงแม้จะมีเงินซื้อก็ตามคนทั่วไปทำงานกินเงินเดือนแต่คนรวยทำงานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองคนทั่วไปเปลี่ยนงานเพราะเหตุผลเรื่องเงินที่ไหนให้เงินมากกว่าก็ทำที่นั่นแตกต่างจากคนรวยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินแต่จะคิดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะพัฒนาตัวเองที่จะทำให้รวยขึ้นมาเป็นอันดับแรกเพื่อมาปรับใช้ในธุรกิจของตนเองถ้าคุณอยากรวยควรที่จะทำงานเพิ่มทักษะด้านอื่นๆเตรียมพร้อมต่อการเป็นเศรษฐีในอนาคตคนทั่วไปให้ความสำคัญกับการออมแต่คนรวยให้ความสำคัญกับรายได้การมีเงินออมเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การลงทุนอาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำหากมีรายได้ทางเดียวและมีรายได้ไม่มากพออาจจะทำให้ทั้งสองอย่างที่ว่ามานี้ไม่ได้ดังนั้นคุณต้องหาเงินให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่คนรวยพยายามหาช่องทางที่จะทำให้เงินเพิ่มขึ้นถ้าคุณอยากเป็นคนรวยต้องหาเงินให้ได้มากๆแล้วเอาไปลงทุนทำยังไงก็ได้ให้เงินเพิ่มแบบไม่หยุดถึงแม้นรวยแล้วก็อย่าหยุดและต้องหาเงินในทางสุจริตด้วยนะคนทั่วไปดูถูกความสามารถตัวเองแต่คนรวยตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่การตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นอีกสิ่งที่เป็นความแตกต่างคนทั่วไปตั้งเป้าหมายง่ายๆไม่เสี่ยงกับอะไรหรือตั้งเป้าหมายสั้นๆเพียงเท่านั้นส่วนคนรวยตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมายให้สูงหรือบางทีอาจแทบจะดูเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเชื่อว่าจะเอาชนะมันได้แน่นอนว่าจะให้ผลตอบรับที่ดีก็ต่อเมื่อถูกวางแผนมาจากระบบความคิดที่เหมาะสมเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งเป้าหมายให้ถามตัวเองว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมทำได้แค่นี้หรือทำได้มากกว่านี้เชื่อเถอะว่าจะเป็นแรงผลักดันอย่างดีให้คุณเลยทีเดียว
เปลี่ยนความคิดแล้วลงมือทำอนาคตเศรษฐีไม่ไกลเกินเอื้อมความแตกต่างระหว่างคนทั่วไปและคนรวยมีอยู่มากมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองวิธีคิดก็แตกต่างถ้าหากคุณอยากรวยต้องมีความคิดที่จะก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้เส้นทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีเป้าหมายอะไรอยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าคุณลงมือทำเริ่มจากเปลี่ยนความคิดลงมือทำและเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเพิ่มเติมด้วยการเก็บเงินไว้ให้งอกเงยด้วยประกันออมทรัพย์ออมสั้น5ปีออมยาว10ปีพร้อมเงินคืนก้อนโตในปีสุดท้ายเศรษฐีหน้าใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้